เราอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นเวลา 18:30 นในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวไอทีในคลิปนี้จะมาอัปเดตเกี่ยวกับการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยนั่นก็คือ Samsung Galaxy A01 Core ครับในราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 2,499 บาทเท่านั้นรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Android Go แน่นอนว่าสเปคของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่การใช้งานยังคงรื่นไหลอยู่รุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มา 3,000 มิลลิแอมป์กับหน้าจอ SD Plus ขนาดที่ 5.3 นิ้วครับมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันล่าสุดนะครับทาง Samsung ประเทศไทยได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กจากตระกูล A Series นั่นก็คือ Samsung Galaxy A01 Core เพิ่มเติมกันอีกรุ่นนึงในราคา 2,499 บาทเจ้าตัว Galaxy A01 Core รุ่นนี้จะมาพร้อมกับ Android 10 Go Edition ที่ออกแบบมาเพื่อสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กโดยเฉพาะเลยขนาดสัดส่วนของหน้าจออยู่ที่ 18.5:9 ขนาดใหญ่ที่ 5.3 นิ้วก็ถือว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับฝาหลังไล่ลักษณะคล้ายๆ True Tone กับพื้นผิวที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันรอยนิ้วมือของเขาด้วยแบตเตอรี่ 3,000 มิลลิแอมเพียงพอต่อการใช้งานใน1วันเลยครับสเปคเพิ่มเติมของตัว Samsung Galaxy A01 Core น้ำหนักของตัวเครื่อง177กรัมครับชิปเซตที่ใช้เป็น MediaTek MT6739 ความเร็วที่ 1.5 GHz ให้ RAM มาเป็นแบ่งเป็น2รุ่นคือ1 GB แล้วก็2 GB ส่วน ROM 16 GB แล้วก็32 GB ครับสามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้สูงสุดถึง512 GB เลยทีเดียวกล้องหลัง1ตัวความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องหน้า1ตัว5ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ 3,000 มิลลิแอมป์มาพร้อมกับ Android 10 Go Edition รองรับ 4G LTE Bluetooth 5.0 พอร์ตการ์ดเชื่อมต่อเป็นแบบเก่า Micro USB โดย Galaxy A01 Core มี2สีครับคือสีดำแล้วก็สีน้ำเงินวางจำหน่ายแล้วนะครับที่ Samsung Brand Shop ทุกสาขาเลยแบ่งเป็น2รุ่นย่อยครับรุ่นแรกคือ RAM 1 GB หน่วยความจำ 16 GB ก็คือ 2,499 บาทส่วนอีกรุ่นนึงคือ RAM 2 GB หน่วยความจำ 32 2,899 บาทครับใครที่สนใจโทรศัพท์มือถือของ Samsung ในรุ่นเริ่มต้นตอนนี้มีจำหน่ายแล้วไปจับจองเครื่องจริงกันก่อนได้นะครับสนใจก็ซื้อได้เลยเนาะถัดมาที่ข่าวที่2ครับเรายังคงอยู่กับ Samsung นะ Samsung นั้นได้ทำกำไรเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมถึง 26% เลยทีเดียวในช่วงไตรมาสที่2ของปี2020จากการขายชิปเซตส่วนแผนกโทรศัพท์มือถือนั้นกำไรหดหายลง Samsung ได้ปล่อยข้อมูลผลประกอบการนะครับสำหรับการตลาดในช่วงไตรมาสที่2ของปี2020โดยสามารถทำกำไรได้ถึง 8,150 ล้านวอนหรือประมาณ 24,100 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมากกว่าไตรมาสที่2ของปี2019ถึง 26% ทั้งที่รายได้กลับลดลงถึง 6% เลยทีเดียวครับโดยทาง Samsung ได้ข้อมูลว่าผลประกอบการในช่วงไตรมาสนี้เนี่ยดีกว่าที่คาดไว้มากสวนทางกับยอดขายของสมาร์ทโฟนที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกหลังจากที่เกิดโรคระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี2020นะครับแบรนด์สมาร์ทโฟนหลายๆแบรนด์ก็ต้องประสบปัญหากับยอดขายที่ตกลงบางร้านก็ปิดร้านขายไปเลยนะครับรวมถึงพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยการใช้เงินของผู้บริโภคก็ลดน้อยลงด้วยเนื่องจากต้องประหยัดเงินแต่ถึงอย่างนั้นนะครับก็ยังทำให้ผลประกอบการของ Samsung โดยรวมเนี่ยเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสแรกของปี2020ในไตรมาสเดียวกันถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะก็ดูแตกต่างกันโดยสาเหตุมาจากแผนกชิปเซตนะครับที่มีความต้องการของลูกค้าเนี่ยสูงในช่วงโควิด-19 ซึ่งเราผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องการเปลี่ยนมาทำงานหรือเรียนออนไลน์กันมากขึ้นจากที่บ้านนะครับทำให้สินค้าประเภทหน่วยความจำอย่าง SSD DRAM นะครับ DDR4 ที่เอาไว้ใช้กับคอมพิวเตอร์ก็ขายดีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามนะครับผลประกอบการจากโทรศัพท์มือถือทั่วโลกลดลงทำให้ยอดขายชิ้นส่วนจำพวกหน้าจอรวมถึงชิปเซตหรือหน่วยความจำก็ลดลงตามด้วยแต่ถึงอย่างนั้นนะครับในแผนกของ Samsung ในแผนกนี้ก็ยังคงนับรวมเป็น2ใน3ของผลกำไรของทั้งหมดในช่วงไตรมาสนี้เลยทีเดียวครับนอกจาก Samsung ยังมีรายได้แบบไม่คาดฝันซึ่งมาจากเงินค่าปรับที่ได้จาก Apple เหตุยอดสั่งจอ OLED ไม่ถึงเป้าที่ตกลงกันไว้รวมเป็นเงินถึง924ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 29,157 ล้านบาทเลยทีเดียวครับสำหรับการดีลระหว่าง2แบรนด์ในช่วงไตรมาสที่2ของปี2020นะครับรายได้โดยรวมของตัว Samsung เนี่ยทำไปได้ถึง 1,367,508 ล้านบาทครับกำไรอยู่ที่ 213,023.6 ล้านบาทเลยทีเดียวถือว่าทำกำไรได้เยอะมากทาง Samsung เนี่ยกำลังคาดการณ์นะครับว่ายอดขายของสมาร์ทโฟนในช่วงไตรมาสที่3นั้นเนี่ยจะมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นจากการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือเรือธงและอุปกรณ์ใหม่ๆของเขาในงาน Galaxy Unpack อันแรกชูโรงก็คือ Galaxy Note 20 Ultra ไปจนถึงงาน Samsung Galaxy Z Fold 2และแท็บเล็ต Galaxy Tab S7ซึ่งหลังจากนี้นะครับหากสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยเริ่มคลี่คลายขึ้น
ผลประกอบการของสมาร์ทโฟนในช่วงไตรมาสที่3ของ Samsung เนี่ยจะต้องไปในทิศทางที่ดีอย่างแน่นอนเลยและทั้งหมดนี้แหละครับคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่จะมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆดูดีๆและคนที่เราต่อไปนะครับช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคิมิ้งขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย